นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวิธีดูแลยางรถยนต์ในช่วงหน้าฝนอย่างที่ทราบกันดีว่าการขับรถในช่วงหน้าฝนเป็นช่วงที่ค่อนข้างอันตรายและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายดังนั้นการดูแลรถยนต์ในช่วงหน้าฝนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากไม่แพ้กันโดยเฉพาะยางรถยนต์ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ทำให้รถยนต์เคลื่อนที่ไปตามทางต่างๆได้อย่างราบรื่นในวันนี้คาร์ออฟโนของเราได้นำวิธีดูแลยางรถยนต์ในช่วงหน้าฝนมาฝากเพื่อนๆทุกคนครับมาดูกันซิว่าหน้าฝนนี้มีวิธีดูแลยางรถยนต์อย่างไรบ้างให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีสภาพการใช้งานได้นาน 1. เช็คลมยางเรื่องของลมยางเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสำคัญหากเติมลมยางแข็งเกินไปก็อาจทำให้ลดประสิทธิภาพในการเกาะถนนยางมีความยืดหยุ่นน้อยและมีโอกาสระเบิดได้ง่ายหรือหากเติมลมยางอ่อนเกินไปก็อาจทำให้เปลืองน้ำมันมากกว่าเดิมและทำให้แก้มยางเกิดการบิดเบี้ยวและผิดรูปได้ทางที่ดีควรเช็คลมยางเดือนละ1ครั้งโดยในหน้าฝนนี้ควรเติมลมยางเผื่อไว้ประมาณ 1-2 ปอนด์เพื่อให้ยางแข็งกว่าเดิมและช่วยรีดน้ำให้ดีขึ้น 2. ตรวจดูดอกยางนอกจากนี้ดอกยางก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรใส่ใจไม่แพ้ลมยางเพราะดอกยางที่จะช่วยยึดเกาะถนนได้ดีพร้อมกับช่วยรีดน้ำออกไปจากหน้ายางได้โดยควรหมั่นสังเกตความลึกของดอกยางว่าตื้นลึกหนาบางขนาดไหนหากดอกยางมีความลึกต่ำกว่า3มิลลิเมตรหรือต่ำกว่าหัวไม้ขีดควรรีบเปลี่ยนยางใหม่ได้เลยถ้าฝืนใช้ยางจนดอกยางโล้นเลยฝนแบบนี้มีโอกาสลดเหินน้ำหรือลดลื่นถลายได้ครับ 3. สลับยางทุกๆ 10,000 กิโลเมตรรู้หรือไม่ว่าการสลับยางรถยนต์ก็ช่วยยืดอายุการใช้งานของยางรถยนต์ให้ยาวขึ้นโดยเฉพาะใครที่ขับรถยนต์ทางไกลหรือใช้ความเร็วสูงเป็นประจำยางรถยนต์แต่ละข้างก็จะมีการเสื่อมหรอหรือเสื่อมสภาพไม่เท่ากันทางที่ดีเมื่อรถวิ่งจนครบระยะทาง 10,000 กิโลเมตรแนะนำให้ตรวจเช็คสูตรล้อและทำการสลับยางโดยสลับยางล้อคู่หน้ากับยางล้อคู่หลังเพื่อให้ดอกยางของทุกล้อสึกหรอเท่าเทียมกันนั่นเอง 4.เช็คอายุยางรถยนต์อีกหนึ่งวิธีก็คือการตรวจเช็คอายุยางรถยนต์โดยยางรถยนต์จะมีอายุการใช้งานประมาณ 4-5 ปีหรือใช้งานไปแล้วไม่ควรเกินประมาณ 50,000-80,000 กิโลเมตรขึ้นไปก็ควรที่จะเริ่มเปลี่ยนยางรถยนต์ได้แล้วแต่หากรถยนต์ไม่ค่อยได้ใช้หรือเช็คสภาพยางแล้วยังมีสภาพดีดอกยางยังไม่สึกหรอก็ยังสามารถใช้งานกันต่อไปได้เมื่อได้ทราบวิธีดูแลยางรถยนต์ในช่วงหน้าฝนนี้ไปแล้วก็อย่าลืมนำไปใช้กันด้วยนะครับแต่ถึงจะอยู่ในช่วงหน้าฝนหรือไม่ก็ตามก็ควรขับรถอย่างปลอดภัยระมัดระวังไม่ประมาทและเพิ่มความอุ่นใจให้กับเราเมื่อเช็คไปตาม4ข้อที่กล่าวมาก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไปจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ